สื่อเกาหลีตีข่าววอลเลย์บอลสาวไทยคือฝันร้ายทำลายชื่อเสียงอุปสรรคเหรียญเอเชียนเกมหรือนี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะกลายเป็นประเด็นที่สื่อของเกาหลีใต้แสดงความกังวลกับสถานการณ์ทัพนักตบลูกยางแดนโสมที่นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมก็ไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งและทำผลงานได้ดีเหมือนเก่าโดยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ผ่านมาสาวเกาหลีใต้ไม่สามารถเก็บชัยได้เลยแม้แต่เกมเดียวตลอดทั้ง7นัดที่ลงแข่งจนทำให้อันดับโลกหล่นไปอยู่ที่40ของโลกจากผลงานที่ย่ำแย่ดังกล่าวทำให้สื่อหลายสำนักต่างตั้งคำถามถึงโอกาสในการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้จะเก็บเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยทางสื่อกีฬาของประเทศเกาหลีนะคะได้วิเคราะห์ถึงโอกาสของทัพลูกยางสาวแดนโสมว่าไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเนื่องจากในเอเชียนะคะมีทั้งจีนและญี่ปุ่นที่มีทักษะที่สูงกว่าพวกเขานอกจากนี้นะคะแม้แต่ทีมไทยก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่พวกเขายากที่จะเอาชนะซึ่งจากการเจอกันในรายการคัดโอลิมปิกที่ผ่านมานักตบแดนสาวโสมแพ้ทีมไทยไปแบบขาดลอย0-3เซตด้วยคะแนน14-25 16-25และ16-25นอกจากนี้นะคะสถิติการพบกันรวมรายการ5ครั้งหลังสุดพวกเขาแพ้ไปทั้งหมดโดยผลงาน5นัดหลังสุดที่พบกันของทั้งคู่วันที่23กันยายน2566นะคะไทยชนะเกาหลีใต้ค่ะ3เซตรวดนะคะในศึกคัดโอลิมปิกวันที่3กันยายน2566ไทยชนะเกาหลีใต้3เซตรวดชิงแชมป์เอเชีย4มิถุนายน2566ไทยชนะเกาหลีใต้3เซตรวดในศึกเนชั่นลีกวันที่29กันยายน2565ไทยชนะเกาหลีใต้3เซตรวดในศึกชิงแชมป์โลกวันที่26มิถุนายน2566ไทยชนะเกาหลีใต้3เซตรวดในศึกเนชั่นลีกขณะที่สปอร์ตโซลสื่อดังก็วิเคราะห์ว่าช่องว่างระหว่างทีมไทยกับเกาหลีใต้นั้นกว้างมากขึ้นและทำให้เห็นชัดเจนว่าทีมของพวกเขานะคะกำลังอ่อนแอลงอย่างมากโดยในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่หางโจวพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงและจะพลาดเหรียญรางวัลซึ่งหากพวกเขาทำไม่ได้นี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่ไร้เหรียญรางวัลสำหรับทัพนักตบลูกยางแดนโสมหยิบเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมได้มา3สมัยโดยในเหรียญเงินนะคะปี2010ค่ะเหรียญทองปี2014และเหรียญทองแดงปี2018ซึ่งหนสุดท้ายนะคะที่พวกเขาไม่สามารถหยิบเหรียญติดมือมาได้เลยนะคะต้องย้อนไปเมื่อปี2006ค่ะที่โดฮาประเทศกาตาร์นะคะหลังจบอันดับ5ของการแข่งขันซึ่งทางสื่อเกาหลีใต้นะคะก็วิเคราะห์เลยค่ะว่าไทยคือฝันร้ายของพวกเขาค่ะเพราะว่าสาวไทยนะคะอาจจะทำให้เขาพลาดการได้รับเหรียญเอเชียนเกมในรอบ17ปีเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรานะคะไปดูอันดับโลกของทั้ง13ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022เพื่อมาเช็คดูค่ะว่าทีมชาติไทยมีลุ้นที่จะได้เหรียญรางวัลมากน้อยแค่ไหนนะคะอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงในทุกๆทีมในการแข่งขันเอเชียนเกม2022นะคะอันดับที่4ค่ะจีนอันดับที่6ญี่ปุ่นอันดับ13ไทยอันดับ32คาซัคสถานอันดับที่39เวียดนามอันดับที่40เกาหลีใต้อันดับที่45ไต้หวันอันดับที่65อินเดียอันดับที่69ฮ่องกงอันดับที่78มองโกเลียอัฟกานิสถานเนปาลเกาหลีเหนือยังไม่มีอันดับโลกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยเอเชียนเกม2022มีดังนี้วันที่1ตุลาคม2566เวลา 13:30 นทีมชาติไทยพบทีมชาติไต้หวันวันที่2ตุลาคม2566เวลา 13:30 นทีมชาติมองโกเลียพบทีมชาติไทยและมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่แอดขอยกมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีดราม่าจากแฟนกีฬาบางรายบางส่วนบางกลุ่มนะคะที่ได้ออกมาด้อยค่าต่อการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ศึกลูกยางเอเชีย2023ที่โคราชค่ะซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่3นะคะประมาณว่าจีนเบอร์1ของเอเชียจัดผู้เล่นทีมชุด B มาแข่งขันเราถึงได้แชมป์ในขณะที่บางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ชุดใหญ่แต่เป็นใช้ชุดผสมแต่ล่าสุดค่ะปีชาชาญวิริยานุภาพพงษ์หรือพี่กายนะคะอดีตสื่อมวลชนกีฬาสายวอลเลย์บอลค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะได้ร่วมงานกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC นั่นเองนะคะและได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวกับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนั้นได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวค่ะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนจะเปิดฉากชิงชัยระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมนี้นะคะเพื่อชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาจากชาติต่างๆโดยไล่ทีละคนนะคะที่ร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมหางโจวระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมนี้ทีมจีนค่ะใช้ผู้เล่นชุดคัดโอลิมปิกทั้งหมดในจำนวนนี้มีผู้เล่นชุดชิงแชมป์เอเชียโคราช2คนในขณะที่ตัดออก2คนซึ่งเป็นผู้เล่นชุดชิงแชมป์เอเชียโคราชด้วยทีมญี่ปุ่นค่ะใช้ชุดผสมมีผู้เล่นชุดชิงแชมป์เอเชียโคราช7คนเข้ามาใหม่5คนส่วนทีมเกาหลีใต้ค่ะใช้ชุดชิงแชมป์เอเชียโคราชทั้งหมดตัดออก2คนทีมเวียดนามค่ะใช้ชุดชิงแชมป์เอเชียโคราชทั้งหมดตัดออก2คนทีมไต้หวันใช้ชุดชิงแชมป์เอเชียโคราชทั้งหมดตัดออก2คนทีมคาซัคสถานใช้ชุดชิงแชมป์เอเชียโคราช9คนมาใหม่3คนและทีมไทยค่ะใช้ชุดคว้าแชมป์เอเชียโคราชและคัดโอลิมปิกทั้งหมดตัดออก2คนก็คือวิมลรัตน์และสุภัทราแต่ในจำนวนดังกล่าวค่ะสุภัทราไม่ได้ติดชื่อโอลิมปิกและจิดาภาที่ติดชุดคัดโอลิมปิกแต่ไม่ได้ไปเอเชียนเกมค่ะสำหรับทีมอินเดียค่ะใช้ชุดชิงแชมป์เอเชียโคราช7คนเข้ามาใหม่5คนนอกจากนี้ค่ะพี่กายยังได้ตอบคำถามในคอมเมนต์ให้กับแฟนคลับที่ได้เข้ามาสอบถามข้อสงสัยอีกหลายข้อโดยยืนยันว่ามีรายชื่อจากนักกีฬาจากทุกชาติที่จะเข้าร่วมหางโจวเกมครั้งนี้เอาเป็นว่าเหล่า FC กีฬาวอลเลย์บอลก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าเหล่าทีมลูกยางแต่ละชาตินั้นโดยเฉพาะชาติยักษ์อย่างจีนและญี่ปุ่น2ทีมตัวเต็งเหรียญทองใช้ผู้เล่นชุดไหนกันแน่มาแข่งขันในส่วนของทีมสาวไทยค่ะก็คงไม่ใช่ประเด็นหรือว่าจะต้องไปใส่ใจกับดราม่านะคะเพราะว่าไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะก็มักจะมีเรื่องเหล่านี้มาตามจนชินชาแล้วพอไม่ว่าจะเจอกับทีมชุดใด ABC หรือ D นะคะในศึกนี้พวกเธอก็พร้อมจะใส่เต็มเพื่อก้าวปีเหรียญได้เหรียญ1ตามเป้าหมายที่สมพรใช้บางอย่างนายกวอลเลย์บอลไทยตั้งเป้าเอาไว้ก่อนไปแข่งขันอยู่แล้วต้องมาติดตามกันว่าหางโจวเกม2022ที่ใกล้จะเปิดฉากนั้นทีมนักตบสาวไทยเจ้าของเหรียญเงินในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วจะสามารถหยิบเหรียญรางวัลมาคล้องคอได้หรือไม่หากทำได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเกียรติยศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเงินรางวัลที่น้องๆจะได้รับอัดฉีดจำนวนมากจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากเดินทางกลับบ้านอีกด้วยส่วนแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะก็จะได้รอยยิ้มและความสุขใจตามนักตบสาวไทยด้วยแน่นอนและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆวอลเลย์บอลไทยของเรากันด้วยนะคะรวมไปถึงนักกีฬาไทยทุกๆคนในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ